อร่อยมากผัดข้าวเก่งนะขอบคุณครับพ่อไม่เคยรู้เลยนะว่าเป็นหนึ่งทำกับข้าวแล้วพ่อคงไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเป็นหนึ่งผมก็คงไม่รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวคุณพ่อเหมือนกันครับอายไหมที่มีพ่อแบบนี้ไม่อายเลยครับสิ่งที่ผมได้รู้จากข่าวมันก็คือชีวิตจริงๆของคุณพ่อแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมคุณพ่อถึงเคร่งผมขนาดนี้ตอนแรกสิ่งที่คุณพ่อเตรียมให้ผมคิดว่ามันเป็นภาระที่หนักเกินไปแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับพ่อทำเกินไปพ่อกลัวว่าเป็นหนึ่งจะล้มเหลวเหมือนพ่อคุณพ่อไม่เคยล้มเหลวครับล้มเหลวสิคุณตาเคยบอกว่าอย่าทำอะไรให้ชีวิตตัวเองในอนาคตต้องเสียใจพ่อพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้การใช้ชีวิตโดยที่มีความรู้สึกผิดติดอยู่เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงพ่อไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกแบบนี้พ่อเลยพยายามอุดทุกอย่างเขี่ยเข็นให้เป็นหนึ่งทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจนพ่อลืมนึกไปว่ามันมากเกินไปคุณพ่อยังกลัวตัวเองในวันนั้นอยู่ไหมครับเด็กคนหนึ่งจะถูกหยุดเติบโตเมื่อตอนที่เจอเรื่องสะเทือนใจเด็กผู้ชายคนนั้นอาจจะยังหวาดกลัวแล้วก็อยู่ที่เดิมยังไม่กล้าออกจากวันนั้นคุณพ่ออย่ากลัวตัวเองเลยนะครับให้อภัยเด็กคนนั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เติบโตไปกับคุณพ่อในวันนี้ผมภูมิใจในตัวคุณพ่อมากมากนะครับภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อถ้าเกิดว่าผมต้องไปเริ่มในจุดที่คุณพ่อเริ่มผมคงมาไม่ถึงวันนี้คุณพ่อเก่งมากๆแล้วครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเป็นหนึ่งเชื่ออย่างนั้นเหรอคุณพ่อเชื่อใจผมนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ